นมัสการอาจารย์นะครับเจริญพรครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับผมอยู่ที่นะครับวัดพระธรรมจักรนะครับอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็อยู่นะครับกับพระครูประกาศพุทธภาคนะครับหรือขออนุญาตเรียกพระอาจารย์สมพรกตวโรนะครับปัจจุบันท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารนะครับแล้วท่านเป็นพระธรรมทูตนะครับสายต่างประเทศและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระธรรมจักรนะครับที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งพระอาจารย์สมพรนะครับท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งนะครับวัดพระธรรมจักรแห่งนี้ด้วยนะครับนะครับที่วันนี้มีโอกาสมาพบและทำรายการครับต้องบอกว่าพระอาจารย์นะครับเป็นผู้ที่มีความสนใจนะครับในพระสมเด็จนะครับมีในจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีพระที่น่าสนใจด้วยครับนอกจากนั้นนะครับความสนใจที่ว่านะครับพระอาจารย์เองนะครับก็มีการท่านแกะแม่พิมพ์ด้วยนะครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์หินนะครับหินสบู่นะครับแล้วก็เป็นฝีมือของพระอาจารย์เองเลยนะครับมีการแกะแล้วก็กดพิมพ์ออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายต่างหากให้ทุกท่านได้เห็นนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์นะครับนี่เรียนถามพระอาจารย์ครับว่าเหตุใดพระอาจารย์ถึงได้สนใจแกะแม่พิมพ์หินขึ้นมาครับคืออาตมาก็ชอบในเรื่องของพระสมเด็จนี่ก็พยายามศึกษามาตั้งแต่เป็นสามเณรว่าการสร้างยังไงทำยังไงก็พยายามถามผู้ที่รู้แล้วแกะมาจากอะไรแล้วแกะวิธีไหนทำยังไงแล้วการสร้างพระทำแบบไหนทำเป็นบล็อกหรือว่าทำแบบเป็นขนมเปี๊ยะตัดครับก็เลยทำเรียนแบบทุกอย่างก็ใช้ความชอบนะเกิดจากความชอบศึกษาแล้วก็เราทัดพิมพ์นี้ก็แกะออกมาได้ทั้งหมดครับ8พิมพ์ด้วยกันครับบางส่วนก็บรรจุไปแล้วก็คือปีที่แล้วสร้างไป100,000องค์บรรจุโอ้ได้สร้างไปแล้วด้วยนะครับ100,000องค์บรรจุไปแล้วครับเหลือบางส่วนไว้ให้กับศรัทธาญาติโยมครับอันนี้ผมก็ทำตามแบบตำราทุกอย่างครับเห็ดปูนหอยแล้วก็ใช้แรงน้ำเกลือมาก่อนมาบดผสมผงครับผงนี่แบบเกิน108ครับ เกิน108สะสมมาผงแร่ผงอะไรใส่หมดผงหลวงปู่ทวดก็มีครับใส่ไปได้เลยมันก็ได้ผงหลวงปู่ทวดปี97มาอ๋อครับอันนี้เหลือไว้ให้ดูครับอันนี้ก็นะครับหลวงพ่อดำเกิงท่านจะสร้างพระแต่ที่ว่าครับมาให้อาตมาสร้างครับให้ซะเลยเหลือผงไว้มาให้ศึกษาดูครับนะอยากจบเพราะว่าครับก็นะครับเดี๋ยวแล้วเรื่องพระสมเด็จนะครับพระอาจารย์สะสมหรือได้มาอย่างไรครับก็โยมถวายมาบ้างอะไรบ้างส่วนมากก็โยมจะถวายได้มาเรื่อยๆนะครับได้มาเรื่อยเนี่ยอย่างพระชุดหลังจีนเนี่ยเพิ่งได้มาครับจากโยมที่ลพบุรีครับบ้านหลุมข้าวที่ลพบุรีจะสะสมมาแต่เช็คจริงยังไงก็ไม่ทราบเลยนะครับแล้วก็ให้อาจารย์โจ๊กวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ครับเดี๋ยววันนี้ได้มาชมนะครับเพราะว่าแต่ก่อนอื่นอาตมาก็ขอดีใจมากที่อาจารย์โจ๊กได้มาถึงที่นี่เพราะว่าได้ติดตามคลิปของอาจารย์โจ๊กอยู่ครับการศึกษาพระบาทสมเด็จนะครับศึกษาตามตำราครับแล้วก็มีเครื่องมือพร้อมพิสูจน์และธาตุอะไรต่างๆครับอันนี้ก็ได้โยมที่ชลบุรีเขาถวายเห็นว่าหลวงพ่อชอบส่งหรือให้ความรู้ก็เขาไปซื้อกล้องครับกล้องขยายครับเดี๋ยวจอถวายเดี๋ยวได้ชมด้วยกันครับว่าพระนะครับที่อยู่กับพระอาจารย์นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะว่ากันตามหลักการเลยนะครับนะครับแล้วก็จะได้เป็นการแลกเปลี่ยนศึกษาไปด้วยนะครับว่าพระสมเด็จเนี่ยนะครับมี
สร้างจำนวนมากนะครับแล้วก็มีหลายท่านเก็บเป็นของประจำตระกูลอย่างเงี้ยนะครับก็มี มาถวายให้กับพระอาจารย์ด้วยนะครับครับเดี๋ยวส่วนมากก็จากผู้ที่ชอบครับพอถึงวาระหนึ่งก็เปลี่ยนเจ้าของยกให้ครับน้องแต่ก็จะวนเวียนอยู่เงี้ยวนเวียนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ทำบุญก็แจกต่อไปครับมากก็แจกก็ส่วนใหญ่ครับครับนี่เป็นแม่พิมพ์ที่พระอาจารย์แกะนะครับใช่ทั้งหมดครับนี่นะครับใช้หินสบู่นะครับใช้หินสบู่ครับแล้วก็กดพิมพ์ออกมานะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็คือเป็นทดลองพิมพ์นะครับธรรมดาเลยนะครับโดยที่พิมพ์ที่ทำมาแล้วนะครับอยู่นี่นะครับ8พิมพ์นี้คือบรรจุกุไอ้8ลักษณะนะครับกับบรรจุกุเรียบร้อยนะครับส่วนคนก็ได้รับแจกไปบ้างแล้วนะครับอันนี้คือประหลอดนะครับประหลอดครับอาตมาก็ทำเบี้ยแก้ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผงนะครับที่ใช้สร้างหลวงปู่ทวดนะครับมาผสมด้วยครับปี2497นะครับเดี๋ยวเราดูพระกันนะฮะครับพระอาจารย์ครับองค์นี้นะครับต้องบอกว่าองค์นี้เนื้อสวยมากนะครับครับลักษณะเนื้อพระเนี่ยเป็นเนื้อขาวนะครับเป็นลักษณะขาวงาช้างนะครับแล้วก็ด้วยพระลักษณะนี้นะครับจะเห็นลักษณะของการแตกลายสังคโลกนะครับเล็กๆนะครับแต่ว่าพิมพ์พระนะครับอยู่ในกลุ่มพิมพ์สุโขทัยครับหนึ่งก็คือเกศนะครับสังเกตที่เกศจะทะลุซุ้มนะครับใบหน้านะครับสุโขทัยองค์นี้เนี่ยเป็นกลุ่มสุโขทัยพิษณุโลกก็คือเป็นลักษณะแบบพระพุทธชินราชนะครับคือลักษณะพระพักเนี่ยก็คือจะไม่ได้เป็นวงรีนะครับจะค่อนข้างจะไปทางผลมะตูมนะครับอกมีลักษณะผายนะครับฐานล่างสุดที่เป็นฐานเขียงนะครับจะมีลักษณะสอบตรงนะครับในซ้ายองค์พระขวามือเรานะครับแต่ว่านี่คือลักษณะของสุโขทัยนะครับแต่ว่าด้านขวาองค์พระนะครับตรงนี้ซ้ายมือของเราเนี่ยนะครับจะมีการเชิดหักมุมเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะทะแยงตกลงมานะครับโดยลักษณะของซุ้มนะครับด้านขวาองค์พระเนี่ยจะไม่สมมาตรกับด้านซ้ายคือจะขึ้นตรงมานะครับแล้วมีการหักมุมนะครับจะมีหักมุมตรงไปนิดนึงครับอันนี้จะเป็นลักษณะของพิมพ์สุโขทัยในด้านซ้ายองค์พระขวามือเรานะครับจะมีเส้นกรอบกระจกตกลงมาในตำแหน่งโกลเด้นเรโชซึ่งเป็นสัดส่วนทองคำนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูเนื้อแบบละเอียดนะครับแล้วก็การบ่งบอกว่าเป็นพระลักษณะพิมพ์หลวงวิจารณ์เนี่ยส่วนหนึ่งให้ดูที่แข้งสันนะครับเราจะเห็นเท้าซ้ายองค์พระชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของการแกะพิมพ์ที่ลงรายละเอียดของผู้แกะนะครับโดยที่พระเนี่ยจะมีมิตินะครับก็คือว่าองค์พระนะครับจะสูงที่สุดนะครับองค์พระจะสูงที่สุดแล้วก็ลักษณะอกขององค์พระเนี่ยจะนูนแล้วค่อยเว้าลงนะครับอันนี้คือช่างที่แกะนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่รองลงมาจากองค์พระนะครับก็จะเป็นซุ้มจะต่ำกว่านะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นผนังข้างนอกนะครับจะได้หนึ่งคือองค์พระอันดับที่2คือซุ้มอันดับที่3คือผนังนอกซุ้มอันดับที่4คือผนังในซุ้มและอันดับที่5ที่ต่ำที่สุดก็คือขอบข้างนอกนะใต้กรอบกระจกอย่างเงี้ยครับจนพระอาจารย์เนี่ยแกะพิมพ์มาพอได้เห็นลักษณะของการแกะพิมพ์ของช่างในอดีตนี่ถูกเลยถูกต้องนะครับนะครับแล้วก็นะครับเนี่ยพิมพ์ชิ้นที่4พระอาจารย์ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเขาทำมาก็คือนะครับองค์พระอยู่นอกซุ้มนะครับเนี่ยนะครับเหนือซุ้มแล้วก็มาซุ้มนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับของพระชุดนี้นะครับเป็นลักษณะนะครับแม่พิมพ์หินนะครับเพราะอย่างพระอาจารย์ทำก็จะเช่นเดียวกันนะครับนี่แหละเป็นตัดข้างครับเพราะว่าเวลาแกะเราจะแกะไม่ลึกใช่ไหมครับนี่ลักษณะเห็นไหมครับนะแม่พิมพ์หินนี่คือไม่ลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัดมาปุ๊บเนี่ยจะเหลือขอบนิดนึงนะครับจะเหลือขอบให้เห็นว่านะครับจะมีขอบให้เห็นว่าเป็นแม่พิมพ์หินแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีนะครับเป็นรอยตัดนะครับก็จะมีรอยยุบย่นแยกแต่ว่าองค์นี้พิเศษนะครับด้านหลังนะครับเป็นอักษรจีนนะครับเราถามคนจีนมาแล้วเขาบอกตัวอักษรนะครับโดยเฉพาะ2ตัวแรกเนี่ยนะครับ
เป็นตัวอักษรที่ใช้เกิน100ปีมาแล้วคนจีนปัจจุบันเนี่ยอ่านไม่ได้นะครับก็ต้องไปสืบค้นส่วนคำสุดท้ายเนี่ยอ่านเป็นจีนกลางเนี่ยอ่านว่าจริงถ้าเป็นต้าจิ๋วอ่านว่าเก่งนะครับพระอาจารย์เองก็รู้ทราบอยู่นะตัวสุดท้ายเพราะว่าคำว่าจีนหรือคำว่าเก่งเนี่ยหมายถึงจริงและเก่งครับหมายถึงส่วนใหญ่จะใช้มนนะครับแปลว่ามนนะครับหรือบทมนหรือเป็นบทนะครับมนคราวนี้บทมนในจีนเนี่ยเขาก็จะรวมอะไรที่เป็นทางพุทธศาสนาเป็นบทสวดอย่างเงี้ยบทสวดบทมนหรือเรียกรวมเป็นคัมภีร์เนี่ยก็จะเรียกเป็นคำว่าเก่งนะครับเป็นภาษาต้าจิ๋วถ้าเป็นภาษาจีนก็เอาว่าจริงนะครับส่วน2คำบนนะครับอ่านว่าปัญชรบัญชรนะครับพออ่านเป็นจีนกลางเขาอ่านว่าปัญชรจริงชรจริงนะครับ ซึ่งคนจีนที่คุยกับผมมาเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าปัญชรแปลว่าอะไรเมื่อกี้นะครับเพิ่งรู้วันนี้เนาะครับเพราะว่าเป็นเสียงดังนั้นอันนี้องค์นี้นะครับลักษณะตัวอักษรแบบนี้ให้ทุกคนได้จดจำไว้ก็คือเป็นหลังคาถาชินบัญชรก็จะคำนี้เลยนะครับก็จะเป็นคาถาชินบัญชรภาษาจีนนะครับเป็นตัวอักษรจีนนะครับโดยเนื้อนี้เดี๋ยวจะไปดูแบบกำลังขยายสูงแต่เราดูทีละองค์ไปก่อนนะครับนะครับวันนี้ดูหลายองค์เลยนะครับก็จะมีดูอึ้งหน่อยวันนี้นะครับอึ้งนะครับก็คือแซ่หวงนะครับเป็นแซ่คนจีนนะครับเป็นลักษณะพิมพ์ที่กดตระกูลที่ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับเป็นกลุ่มพิมพ์เดียวกันนะครับเนี่ยกลุ่มลักษณะพิมพ์เดียวกันนะครับจริงๆเราแยกพระพิมพ์ใหญ่ก็เมื่อกี้ลืมบอกไปว่าต้องดูชายจีวรนะครับองค์นี้คือมีแข้งสันที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เกศทะลุซุ้มนะครับนี่นะครับเป็นสุโขทัยนะครับแต่เป็นกลุ่มพิมพ์สุโขทัยพิษณุโลกก็คือทรงแบบพุทธชินราชนะครับแล้วเนื้อนะครับเป็นลักษณะเนื้อขาวที่สวยนะครับกลุ่มนี้นะครับเราดูอย่างเงี้ยเราจะดูขาวแห้งนะครับแต่ว่าเวลาเราไปดูผ่านกล้องปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นลักษณะแบบงาช้างนะครับและพุทธลักษณะเมื่อกี้ได้แจงในองค์ที่แล้วไปแล้วนะครับว่าเป็นกลุ่มสุโขทัยเพราะอะไรนะครับเนี่ยดูความสวยงามนะครับอันนี้เราเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะมีพระกำแพงซุ้มก่ออยู่ในนี้ด้วยนะครับนี่นะครับองค์นี้ก็เป็นอีกองค์ที่สวยนะครับเนื้อขาวที่สวยนะครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับวิธีการดูก็คือหนึ่งครับใบหน้าจะเป็นเหมือนข้าวหลามตัดเขาเรียกว่าหน้าเสี้ยมก็เสี้ยมแปลว่าแหลมนะครับนะครับแล้วก็อกเนี่ยจะมีลักษณะอกผายแต่จะผอมนะครับองค์พระเนี่ยจะเรียวหมดเลยนะครับแต่เป็นกลุ่มสุโขทัยเหมือนไงครับหนึ่งคือเกศทะลุซุ้มนะครับนั้นสุโขทัยเนี่ยมีหลายพุทธศิลป์นะครับซุ้มนะครับตรงขึ้นมาแล้วมีหักมุมเล็กน้อยไม่สมมาตรนะครับลักษณะถ้าเป็นคนปัจจุบันนะครับก็จะเรียกว่าเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับองค์นี้เนี่ยมีลักษณะพิเศษนะครับก็คือว่ามีลักษณะของกลุ่มแร่ดอกมะขามอยู่นะครับทั้งองค์ดอกมะขามแดงๆแดงๆนะครับอันนี้เวลาเราส่องกล้องกำลังสูงนะครับเราจะเห็นเลยว่าเป็นลักษณะดอกแร่ขึ้นนะครับแต่ว่าโดยแร่เดิมเนี่ยครับมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำและดอกแร่ออกมาเป็นลักษณะสีคล้ายสนิมนะครับแต่จะผุดขึ้นมาเป็นดอกนะครับสนิมเลยครับโดยลักษณะพระองค์นี้นะครับก็คืออันนี้เราเห็นปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าถ้าโดนแม่เหล็กแรงสูงนะครับนี่ติดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับติดองค์พระอะไรไม่กล้าให้ดูเพราะว่าอันนี้ก็แม่เหล็กนะครับ 4,500 เกานะครับสูงมากนะครับส่วนองค์อื่นนะครับเดี๋ยวเราทดสอบตรงนี้ดูได้ครับนะครับเดี๋ยวเราทดสอบแม่เหล็กนะครับในองค์อื่นบ้างนะครับนี่นะครับอันนี้เราก็พบแล้วว่าในพระที่พระอาจารย์ได้มานะครับมีลักษณะของแร่เหล็กอยู่นะครับในนั้นนะครับนี่นะครับทีละองค์นะครับใน3องค์นี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้เราแสดงเห็นว่าพระเนี่ยนะครับที่ถูกต้องถูกพิธีถูกหลักการนะครับยังไงเนี่ยก็ได้หมดนะครับนะครับองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่ด้านหลังชินบัญชรนะครับเราก็เห็นได้ว่าที่บริเวณองค์พระนะครับนี่นะครับเราก็จะพบพระกำแพงซุ้มก่อนะครับเห็นชัดอยู่นะครับปรับครับส่วนเนื้อนะครับดูที่ซุ้มนะครับจริงๆซุ้มเนี่ยลักษณะการหดและการม้วนนะครับไม่ได้เกี่ยวกับอายุพระแต่เกี่ยวกับมวลสารเพราะว่าแม้นพระที่อาจารย์กดก็จะมีม้วนเหมือนกันถ้าเราผสมมวลสารแล้วมีความหนึกนะครับก็จะเห็นลักษณะนี้ครับแล้วก็คันนี้นะครับซุ้มที่ม้วนเนี่ยอันนี้คือลักษณะธรรมชาตินะครับที่เป็นลักษณะที่เรียกว่านะครับ
คือถ้ามวลสารเนี่ยผสมถูกต้องเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะการหดเราเลยดูเหมือนม้วนนะครับส่วนองค์พระเนี่ยเราเห็นนะว่ามีพระกำแพงซุ้มกรเนี่ยอยู่เต็มใบหน้าเลยนะครับเนี่ยเล็กๆนะครับและเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อขาวงาช้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนี้ก็คือสวยงามปกติพระเนื้อขาวเนี่ยจะเป็นเนื้อที่นะครับทำยากที่สุดและลักษณะการแตกเนี่ยปกติเวลาเราดูนะครับท่อนแขนเนี่ยถ้ามีลายที่แตกมักจะเป็นรอยขวางตรงนะครับอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็นะครับความสวยขององค์นี้ก็คือแข้งสันนะครับคือข้อเท้าซ้ายนะครับข้อเท้าซ้ายขาข้างซ้ายเนี่ยจะชัดขึ้นมาเป็นมิติและจะเห็นตักอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้คือความละเอียดของคนที่แกะนะครับแล้วก็องค์นี้มีชายจีวรเนี่ยแล้วก็คือเข้าพระพิมพ์ใหญ่ซึ่งนี้เมื่อกี้เราอธิบายแล้วเป็นลักษณะของพิมพ์สุโขทัยนะครับอันนี้ตรงนี้นะครับที่เห็นด้านล่างนะครับจะมี2จุดจุดที่ดูเข้มๆหน่อยอันนี้เป็นกลุ่มแร่ดอกมะขามนะครับส่วนที่สีอ่อนกว่าเนี่ยเป็นพระกำแพงซุ้มกอนะครับและเนื้ออันนี้คือเป็นธรรมชาติตรงที่ว่าเนื้อพระกำแพงเนี่ยแทรกอยู่ในฐานพระอะไรนะครับมีเม็ดอะไรขาวๆเป็นเงินหรือเป็นอะไรมี2แบบครับถ้าเป็นตรงนี้นะครับที่เป็นขาวเงินอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแร่แต่ว่าทั่วไปก็จะบอกว่าเป็นกลุ่มเหล็กไหลเงินยวงนะครับเรียกแบบนั้นนะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับบริเวณนี้ที่เป็นก้อนเงินนะครับในอดีตจะเรียกว่าเป็นผงทรายเงินทรายทองนะครับถ้าเอาตามทั้งตียมประวายนะครับในองค์ประกอบก็ครบนะครับแล้วก็อันนี้จริงๆถ้ากล้องซูมได้ละเอียดกว่านี้อาจจะเจอผงทองส่วนใหญ่มีแต่จะละเอียดส่วนที่เป็นขาวๆตรงนี้ก็คือผงวิเศษนะครับเป็นผงวิเศษทั้ง5ที่ใช้เขียนในกระดานชนวนและลบออกนะครับแต่ขาวๆครับตรงนี้ครับนะครับอิทิเจตีนิสิงเหมหาราชปัทมังพุทธคุณนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มนี้ที่เป็นขาวเป็นก้อนๆอย่างงี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคือผงดินสอขาวหรือผงวิเศษเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของสมเด็จพระจันทร์โตเลยนะครับแล้วก็รวมคาถาทั้งหมดมานะครับนี่ก็เราเห็นเนื้อเนี่ยเวลาเราดูอย่างเงี้ยจะดูเหมือนกับงาช้างนะครับเหมือนกระดูกฟันอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือความพิเศษของเนื้อพระสมเด็จนะครับส่วนด้านหลังอันนี้ก็คือชินบัญชรนะครับก็ที่อ่านไปแล้วมันในคลิปเมื่อกี้นะว่าบัญชรจริงนะครับตรงแรกที่เราเห็นตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าซูมลึกๆต้องดูว่าอาจจะเป็นทองก็ได้นะครับนะส่วนสีที่เราเห็นเป็นสีเขียวสีฟ้าก็เป็นหยกนะครับอย่างเงี้ยเวลาตอนทำมาตรฐาน ISO เนี่ยก็ใช้ทุกอันที่เจอละทองนะครับเนี่ยนะครับเห็นก้อนไหมฮะถือว่าองค์นี้นะครับก็ถือว่าองค์ประกอบครบนะครับยังไงก็ต้องมีเนาะครับคือในพระสมเด็จนะครับจะต้องเจอผงตะไบทองทุกองค์นับส่วนตัวอักษรนะครับตัวอักษรนี้ให้คนจีนถามแล้วเขาบอกเป็นใช้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับคือคนจีนปัจจุบันอ่านไม่ออกนะครับแล้วไม่ได้มีความหมายแต่ว่าเสียงเนี่ยตัวแรกอ่านว่าปันตัวที่สองก็ชอนนะครับปันชอนจริงปังชอนนะครับคิดว่าปันชอนเนี่ยคิดว่าปันชอนนะครับก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จนะครับจีอักษรจีนหลังชินบัญชรนะครับนี่นะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลักษณะนะครับครบแล้วก็ลักษณะการหดเหี่ยวยุบนะครับส่วนตำแหน่งนี้นะครับที่เป็นดำๆและเห็นเป็นวาวๆนะครับถ้าว่ากันตามตำราเขาก็ว่าเป็นเหล็กไหลภัยดำนะแต่ว่าจะยังไงเนี่ยเราต้องปรึกษาพระอาจารย์นะครับว่าตกลงเป็นเหล็กไหลประเภทไหนนะครับนะครับนี่แล้วก็ว่ากันตามแล้วเนื้อเนี่ยความธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าพระเนี่ยมีเห็นไหมครับมีความขดนะครับหนึกอันนี้เรียกว่าความหนึกนะครับเนี่ยนะครับแท้นะครับนี่คือความหนึกหมดนะองค์นี้ก็ถือว่ามีครบถ้วนนะครับสวยงามนะครับแล้วเมื่อกี้เราทดสอบแร่เหล็กแล้วด้วยนะครับว่าดูชัดเนี่ยใบหน้าเห็นนะครับถ้าเกศทะลุซุ้มนะครับแต่หน้าไม่ได้เป็นวงรีออกไปทางผลมะตูมแล้วไม่ได้ใหญ่มากอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นพิมพ์นะครับสุโขทัยพิษณุโลกก็คือต้นแบบคือพระพุทธชินราชนะครับนะครับอันนี้ก็คือในองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นสุโขทัยกำแพงเพชรวิธีดูก็คือใบหน้าเนี่ยคางจะแหลมนะครับดูเป็นข้าวหลามตัดนะครับแต่ว่าทะลุซุ้มเหมือนกันนะครับเข้าคอนเซปต์พิมพ์สุโขทัยนี่เราเจอผงทองด้วยอยู่มุมนี้ครับนี่เห็นไหมครับ
แล้วก็มีแร่เหล็กอยู่ข้างบนนะครับนี่สองจุดนี้นะครับแร่เหล็กนะครับแล้วก็ผงทองแล้วนี่คือจุดที่สำคัญที่ต้องพบในพระสมเด็จนะครับส่วนลักษณะสำคัญอีกนึงคือพิมพ์นี้เนี่ยจะต้องอกล่องนะครับเป็นลักษณะล่องสังคตินะครับเดี๋ยวเราก็เจอผงทองด้วยเห็นไหมเนี่ยนะครับในองค์พระนะครับและนี่พระกำแพงซุ้มก่อนะครับแล้วก็แร่เหล็กนะครับจะเป็นกลุ่มเหล็กไหลนะครับกลุ่มนี้ไม่มีสนิมขึ้นแต่ว่าในองค์นี้มีกลุ่มที่เป็นแร่ดอกมะขามอยู่แยกกันนะครับแร่ดอกมะขามนี่คือข้างบนคือตัวแร่นะครับจะออกสีดำๆแล้วก็จะมีแร่สนิมขึ้นในบางตำแหน่งเนี่ยจะผุดขึ้นเป็นดอกเนี่ยกลุ่มนี่คือกลุ่มแร่ดอกมะขามนะฮะดำแล้วก็มีลักษณะสนิมตามมานะครับอันนี้อยู่ด้วยกันเลยเนี่ยเป็นแร่เหล็กไหลเนี่ยกับเหล็กดอกมะขามอยู่ด้วยกันนะครับท่านองค์นี้เนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบเยอะแล้วนี่ผงทองเยอะด้วยอยู่ใต้ผิวนะครับนะครับเนื้อเป็นลักษณะเนื้อมีความหนึกนะครับเห็นไหมส่วนวาวๆนี่คือเป็นลักษณะผลึกหลังเรียบองค์นี้นะครับหลังเรียบนะครับแต่หลังเนี่ยเราจะพบแร่กลุ่มแร่ดอกมะขามเยอะนะครับอันนี้หยกนะครับเป็นเงินล้านเป็นเงินล้านเลยหยกเนี่ยนะครับนี่นะครับนี่คือกลุ่มแร่ดอกมะขามเนี่ยดอกแร่ที่ขึ้นนะครับเป็นอีกชนิดนึงนะครับแล้วก็หยกนะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าพระองค์ประกอบครบนะครับในกลุ่มแร่นะครับจะมีหลายแร่เหล็กนี่ทองเห็นไหมเต็มเลยเป็นผงทองเป็นจุดๆนะครับแล้วก็มีหยกหินเขียวนะครับพวกนี้นะครับหินเขียวเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่พูดถึงเป็นเรื่องอำนาจบารมีต่างๆนี่ก็คือองค์ประกอบที่องค์นี้ถือว่าองค์ประกอบครบนะครับแล้วเนี่ยลักษณะเห็นไหมครับพระที่มีความหนึกนะครับเนี่ยปูนก็จริงแต่ว่าหนึกแข็งแล้วก็สิ่งที่มันวาวนี่คือผลึกที่เกิดขึ้นนะครับเป็นผลึกเวลาดูละเอียดนะครับมันวาวนะส่วนใช่ครับฐานนะครับองค์พระเนี่ยครบนะครับเนี่ยกลุ่มหยกหินเขียวเนี่ยครบแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีแร่เหล็กครบมีแร่อันนี้คือแร่ดอกมะขามแต่ถ้าเป็นพระกำแพงซุ้มกอก็จะเป็นแบบนี้น้ำตาลด้านๆ นะครับและเงินก็เป็นกลุ่มแร่เหล็กไหลนะครับแล้วก็ถือว่าครบนะครับองค์นี้ก็มีความสวยงามนะครับนะครับตัวปูดำนะครับครับเราได้ชวนมาแล้วนะครับสำหรับพระสมเด็จนะครับหลังอักษรจีนนะครับชินบัญชรนะครับหรืออ่านว่าบัญชรจริงนะครับของท่านพระอาจารย์สมพรนะครับเดี๋ยวเราจะดูพระอย่างอื่นที่ท่านมีอยู่เยอะนะครับพระอาจารย์สมพรนี่ถือว่าท่านมีหลายเรื่องหลายราวเมื่อกี้ก็เจอตักปลอดไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีมวลสารอย่างอื่นที่สะสมอีกเดี๋ยวเราได้ชมเป็นความรู้กันครับครับเดี๋ยวติดตามชมอีกคลิปนึงครับสวัสดีครับ